ด้านทางการของรัสเซียก็ยืนยันความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งก็จะร่วมมือกับตำรวจนานาชาติและก็ถือว่าวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่การรักษาความปลอดภัยนั้นเริ่มดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะรัสเซียวางกองกำลังรักษาความปลอดภัยหลายพันในายใน12เมืองที่จัดการแข่งขันนะคะพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดและศูนย์บัญชาการนานาชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนานาชาตินะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในทุกเมืองที่มีการแข่งขันก็จะใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตำรวจนะคะซึ่งจะสามารถแสดงผลบุคคลได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที นอกจากนี้ค่ะรัสเซียยังมีการคัดกรองแฟนฟุตบอลที่จะเดินทางเข้ามาเชียร์ในสนามอย่างเข้มงวดด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนผู้ที่เข้าชมนั้นต้องมีบัตรประจําตัวแฟนฟุตบอลที่ได้รับการอนุญาตจากทางการรัสเซียแล้วค่ะเหตุน,นี้เองนะคะก็ส่งผลให้แฟนฟุตบอลบางคนที่ถูกรัสเซียขึ้นบัญชีดํากว่า400คนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยก่อความวุ่นวายถูกแบนจากการเข้าสนามอีกด้วย แล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะรัสเซียได้เปิดตูวศูนย์ความร่วมมือตำรวจนานาชาติในกรุงมอสโกเพื่ออำนนยความสะดวกตำรวจจากนานาประเทศที่จะทำงานร่วมกันระหว่างการแข่งขันฟุตบอโลโลกรอบสุดท้ายนี้โดยเป้าหมายที่จะลดความวุ่นวายที่อาจจะก่อกให้เกิดขึ้นนะคะจากแฟนฟุตบอลในพื้นที่ที่มีการจัดการแข่งขันค่ะ